ผู้ที่กระทำความผิดตามท้องถนนอาจจะใช้วิธีที่รุนแรงและพยายามจะหลบหนีตำรวจแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ต้องสงสัยพยายามจะจีบเจ้าหน้าที่ให้ได้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงในการติดคุกและในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูการจับกุมของเจ้าหน้าที่ที่น่าปวดหัวซึ่งมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่คุณไม่เคยเห็นรวมไปถึงพฤติกรรมบางอย่างที่คุณห้ามเรียนแบบเรามาเริ่มต้นกันด้วยสาวสวยที่ชื่อเจน่ามันโดดาโดเมื่อวันที่9ในเดือนมีนาปี65เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นในประเทศเม็กซิโกเมื่อเจ้าหน้าที่คนหนึ่งจากหน่วยตำรวจในเขตเบอร์ริโตได้เข้ามาพูดคุยกับรถคันหนึ่งที่เลี้ยวกระทันหันแต่ดันไม่เปิดไฟเลี้ยวและดูเหมือนว่าคนขับจะมีอาการเมาเจ้าหน้าที่จึงรีบเข้ามาตรวจสอบในทันทีโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าจะต้องเผชิญหน้ากับหญิงสาวสวยคนนี้ซึ่งเธอใช้คำพูดและมีพฤติกรรมที่แตกต่างออกไปและนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานของเจ้าหน้าที่ก็เป็นไปได้เขาถามถึงสาเหตุที่เธอหักเลี้ยวรถกระทันหันโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวในตอนแรกเจนน่าก็ยังคงสงบสติอารมณ์และทำเหมือนกับว่าเธอปกติดีอยู่ซึ่งเธออ้างว่าแค่ลืมเปิดไฟเลี้ยวก็เท่านั้นเองแต่ทางเจ้าหน้าที่มีเซนส์บางอย่างและเห็นถึงความผิดปกติของเธอซึ่งนั่นอาจจะเป็นเพราะผลข้างเคียงของแอลกอฮอล์ที่เธอดื่มเข้าไปในที่สุดเจนน่าก็ยอมบอกกับทางเจ้าหน้าที่ว่าเธอแค่ดื่มเบียร์เข้าไปนิดหน่อยแล้วเหมือนยิ่งพูดคุยกันไปเรื่อยๆเจนน่าก็เริ่มจะพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องและให้คำตอบเหมือนกับเด็กน้อยไร้เดียงสาคนหนึ่งไม่นานมากนักเจนน่าก็เริ่มเปลี่ยนเสียงในการพูดคุยเธอใช้เสียงสูงและเสียงแหลมมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งนี่เป็นสัญญาณทั่วไปของการแสดงความดึงดูดของผู้หญิงการศึกษาพบว่าการพูดด้วยน้ำเสียงที่สูงกว่าปกติเมื่อสาวๆบางคนได้พูดคุยกับผู้ชายสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นเครื่องมือในการโน้มน้าวจิตใจได้เจนน่ายังคงยิ้มแย้มแจ่มใสและเพ่งมองไปที่ใบหน้าของเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาในตอนแรกสิ่งนี้อาจบ่งบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญและดูสมเหตุสมผลเพราะยังไงเจ้าหน้าที่ก็จะต้องแนะนำการทดสอบปฏิกิริยากับทุกคนและดูเหมือนว่าทั้งคู่จะมีเคมีที่เข้ากันอย่างน่าทึ่งในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้พาตัวเธอไปยังโรงพักเจนน่ายังคงรักษาอารมณ์เชิงบวกเอาไว้และดูเป็นมิตรแทนที่เธอจะหงุดหงิดเหมือนกับคนอื่นๆในขณะที่ทั้งคู่พูดคุยโต้ตอบกันเธอพยายามจะให้ทางเจ้าหน้าที่ได้เดินเข้ามาใกล้ๆหรือให้สัมผัสตัวเธอให้มากที่สุดแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะตามเกมของเธอไปก่อนแต่เขาก็ยังไม่หลงกลในสิ่งที่เธอคิดและคอยพูดคุยเรื่องทั่วๆไปให้เธอมีสติมากขึ้นเจนน่าได้พูดถึงเรื่องในอดีตให้เจ้าหน้าที่เห็นใจเธอบอกว่าเธอเคยมีแฟนเป็นนักดับเพลิงที่ชอบทุบตีเธอหลังจากนั้นเธอก็ถามกับเจ้าหน้าที่คนนี้ว่าคุณแต่งงานแล้วหรือยังเจ้าหน้าที่รู้สึกเอะใจกับคำถามของเธอแต่เขาก็ตอบไปว่าเขามีลูกอยู่แล้วและคิดว่าเจนน่าก็อาจจะแค่ขาดความรักเจนน่ายังคงถามถึงอายุของเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ตอบไปว่าเขาเกือบจะ50แล้วและเธอก็พูดขึ้นว่าฉันเพิ่งจะ42เองราวกับตั้งคำถามว่าไม่สนใจฉันบ้างเลยเหรอซึ่งการพูดคุยในสถานะความสัมพันธ์และข้อมูลส่วนตัวอาจจะดูเหมือนเป็นการจีบเล็กๆน้อยๆแต่มันไปไกลได้มากกว่านั้นเพราะเธอสามารถเชื่อมโยงคำพูดกับทางอารมณ์เข้าด้วยกันและทำท่าทีแสดงความสนใจเจ้าหน้าที่คนนี้อย่างจริงจังเจนน่ายังคงรักษาความเป็นมืออาชีพในการพูดคุยเอาไว้และเมื่อเจ้าหน้าที่จำเป็นจะต้องตรวจสอบลมหายใจของเธอเจนน่าก็แสดงท่าทีถึงเรื่องอย่างว่ากับเขาเธอถามว่าเธอจะต้องใช้ปากกับสิ่งไหนกันแน่ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยื่นที่ตรวจสอบให้เธอได้เป่าและเธอก็พูดขึ้นว่ามันน่าสนใจดีเจ้าหน้าที่ให้เธอเป่าเพื่อทดสอบแอลกอฮอล์ในร่างกายแต่ทางเจนน่าก็แกล้งเป่าลมเบาๆออกมาเจ้าหน้าที่ให้เธอทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาจนเธอหลุดขำและเธอก็อ้างว่าเธอตลกกับคำพูดของทางตำรวจที่คอยสั่งให้เธอเป่าเพียงอย่างเดียวเจนน่ายังคงหัวเราะอยู่ตลอดเวลาและมันก็ทำให้เจ้าหน้าที่หัวเราะไปกับเธอด้วยสุดท้ายทางตำรวจก็ต้องหนักแน่นเพื่อสั่งให้เธอเป่าลมให้แรงมากขึ้นเจนน่าเป่าเพื่อทดสอบวัดแอลกอฮอล์อยู่ประมาณ10ครั้งได้และเธอก็เป่าเบาๆอยู่แบบนั้นจนเจ้าหน้าที่ยอมแพ้เจนน่ายังคงหัวเราะคิกคักและแสดงพฤติกรรมอย่างเปิดเผยนั่นทำให้เราเห็นได้ชัดว่าเธอคิดจะแอมเจ้าหน้าที่คนนี้ให้ได้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังเป็นผู้ที่ช่ำชองเขายังคงมีสติและไม่ตอบสนองต่อความก้าวหน้าของเธอเจ้าหน้าที่ยังคงหลบเลี่ยงคำเชิญของเจนน่าซึ่งเธอพูดขึ้นว่าไปเดทกับเธอได้ไหมในวันพรุ่งนี้แต่เจ้าหน้าที่ก็สวนไปว่าวันพรุ่งนี้เธอจะต้องติดคุกและถ้าเขาปล่อยให้เธอกลับบ้านไปในคืนนี้ตัวเขาเองก็อาจจะต้องโดนไล่ออกจากราชการสุดท้ายเจนน่าก็ต้องยอมชาร์จพลังในโรงพักหนึ่งคืนและเมื่อเหตุการณ์ต่างๆคลี่คลาย
ก็ทำให้เรารู้ว่าสาวสวยคนนี้มีเทคนิคที่แพรวพราวพอสมควรแต่มันก็ใช้ไม่ได้ผลกับเจ้าหน้าที่ที่ชื่อราเฟฟเขาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมือโปรผู้ช่ำชองราเฟฟได้รับรางวัลแห่งปีมาหลายรางวัลแถมยังมีสถิติที่น่าทึ่งด้วยการจับกุมในข้อหาเมาแล้วขับมากกว่า 3,000 ครั้งเขาจึงมีชื่อเสียงระดับหนึ่งในวงการตำรวจซึ่งการที่เขาได้เผชิญหน้ากับสาวสวยอย่างเจน่ามันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกสนุกสนานไปกับคลิปนี้นั่นเองเมื่อผู้ต้องสงสัยบนท้องถนนเป็นสาวสวยและพวกเธอพยายามจะจีบตำรวจทางตำรวจจะต้องตื่นตัวและรักษาความเป็นกลางแต่ในบางครั้งมันก็อาจจะยากเกินกว่าที่เราจินตนาการเช่นเดียวกับสาวสวยที่ชื่อเอมมี่แฮร์ริงตันเหตุการณ์นี้ตำรวจนายหนึ่งถูกเรียกไปดูอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนโดยมีเอมี่แฮริงตันในวัย38ปีเธอได้ขับรถเฉี่ยวชนรถของชายคนหนึ่งและหลังจากนั้นเอมมี่ก็ทำท่าทีนั่งบนฝากระโปรงรถเพื่อที่จะเข้าจู่โจมจีบเจ้าหน้าที่ผู้ชายในทันทีเธอถามกับทางตำรวจว่าคุณมีเบอร์โทรหรือเปล่าคำถามของเธอทำให้ตำรวจสตันเล็กน้อยและเขาก็ค่อยๆพูดกับเธออย่างเป็นกันเองขณะที่ทั้งสองพูดคุยโต้ตอบกันไปมาดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่อีกคนจะหลงไหลในเวทมนต์ของเธอพอสมควรเอมมี่ได้อธิบายอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นให้พวกเขาฟังเธอพยายามหาข้อแก้ตัวต่างๆนานาจนทางเจ้าหน้าที่ตระหนักได้ว่าพวกเขาจำเป็นจะต้องโทรหาเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้หญิงเพื่อให้การตรวจสอบมันง่ายมากขึ้นกว่านี้และเมื่อทางเจ้าหน้าที่หญิงมาถึงสีหน้าของเอมมี่ก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงซึ่งรวมไปถึงคำพูดและอารมณ์ของเธอด้วยเอมมี่เห็นตำรวจหญิงแล้วพูดขึ้นว่าโอเคคุณคงคิดจะไม่ปล่อยฉันไปแน่ๆนั่นหมายความว่าสิ่งที่เธอพยายามจะทำตั้งแต่แรกมันคงไม่มีผลอีกแล้วถ้าคิดจะเกลี้ยกล่อมตำรวจผู้ชายเอมมี่รู้สึกกระวนกระวายใจเพราะเธอมีอาการเหมือนกับคนเมาอยู่จริงๆเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนนี้จึงสั่งให้เอมมี่เดินบนเส้นตรงด้วยสองเท้าเพื่อที่จะทดสอบว่าเธอมีอาการเมาแอลกอฮอล์หรือไม่เอมมี่คิดว่าถ้าทดสอบคงไปไม่รอดแน่เธอจึงตัดสินใจเต้นบัลเล่โชว์เพื่อที่จะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ไปให้ได้ทางเจ้าหน้าที่มึนงงกับสิ่งที่เธอทำเพราะเธอไม่ทำตามในสิ่งที่เจ้าหน้าที่บอกแถมยังเต้นบัลเล่โชว์อยู่แบบนั้นนานหลายนาทีซึ่งต่อให้ตำรวจบอกให้เธอหยุดทำแต่เอมมี่ก็ทำเป็นไม่สนใจและยังคงเต้นบัลเล่ต่อไปสุดท้ายทางตำรวจหญิงก็ต้องทำตามหน้าที่เอมมี่ถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับแถมเธอยังปฏิเสธในการทดสอบปฏิกิริยาอีกด้วยเธอถูกตัดสินจำคุก1เดือนในคุกประจำและจะต้องถูกติด GPS อีก2เดือนเมื่อได้รับการปล่อยตัวแต่หลังจากการปล่อยตัวเธอออกมาเอมมี่ก็ถูกตัดสินจำคุกไปอีก4เดือนเนื่องจากเธอไม่ยอมตรวจปัสสาวะเพราะเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่เพียงแค่เธอเมาแอลกอฮอล์แต่อาจจะมีสารเสพติดบางอย่างอยู่ในร่างกายของเธอด้วยและถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยหรือคุณจะแบ่งปันคลิปนี้ให้เพื่อนของคุณดูด้วยก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ